ศูนย์ต้อกระจกคาเมเลียนหรือคาเมเลียนคาตาแลปเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นศูนย์ในการให้การรักษาโรคต้อกระจกตั้งอยู่ในโรงพยาบาลคาเมเลียนซอยทองหล่อหรือสุขุมวิท55นะครับโรคต้อกระจกเป็นโรคที่เป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของคนไทยและก็คนทั้งโลกนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถช่วยให้คนไข้ที่เป็นโรคต้อกระจกเนี่ยสามารถกลับมามองเห็นเป็นปกติใหม่อีกครั้งนึงได้นะครับโดยศูนย์ต้อกระจกคาเมเลียนมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยการใช้วิธีการสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงหรืออัลตราซาวด์นะครับโดยไม่จำเป็นต้องใช้ใบมีดในการผ่าตัดเหมือนสมัยก่อนนะโดยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงนี้เนี่ยสามารถให้การรักษาได้โดยเพียงการหยอดยาชานะครับไม่จำเป็นต้องฉีดยาชาเพราะฉะนั้นผู้ป่วยแทบจะไม่มีอาการเจ็บปวดเลยนะครับแล้วก็โดยทั่วไปจะใช้เวลาในการสลายต้อกระจกเพียง 15-20 นาทีดังนั้นนอกจากการใช้เทคโนโลยีในการสลายต้อกระจกแล้วในศูนย์ต้อกระจกคาเมเลียนยังมีการนำนวัตกรรมซึ่งเป็นรางวัลนวัตกรรมระดับโลกก็คือการใช้ดนตรีบำบัดหรือมิวสิกเทอราปีเปิดให้ผู้รับการสลายต้อกระจกฟังในขณะรับการรักษาจะช่วยลดทั้งความวิตกกังวลและความเจ็บปวดลงได้หลังจากที่มีการสลายต้อกระจกเสร็จก็จะมีการใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่มารับการรักษาสลายต้อกระจกและก็ใส่เลนส์เทียมที่ศูนย์ต้อกระจกคาเมเลียนหรือคาเมเลียนคาตาแลปเซ็นเตอร์ก็จะได้รับความสะดวกสบายและก็มีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีเมื่อร่วมมือกันระหว่างทีมงานบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลและก็ครอบครัวของผู้ป่วยนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้มาใช้บริการที่นี่นะครับสวัสดีครับ